สบายดีพี่น้องเมื่อสุกุสุโคนเราหมอพบกับเขาและสามารถแสดงของวันนี้เราก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวน้ำตกตาดเนาะกวงสีนั่นเองนะทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นน้ำตกตาดที่งามที่สุดอยู่ในหลวงพระบางไว้แล้วทุกคนนะถือว่าสุดยอดเนาะเดี๋ยวไปเบื้องน้ำกันว่าเส้นทางการเดินทางเนาะแล้วก็ภาพบรรยากาศแถวนั้นเป็นแนวไหนเนาะมื้อนี้นั่นเองนะวันนี้เป็นเรากำลังขี่รถออกจากในเมืองเนาะในเมืองเข้าไปก็จะประมาณ35นาทีเนาะจากการสอบถามนั่นเองนะเราไปขี่รถอันนี้เนาะไปนำให้น้องเนาะเป็นคนต่างประเทศเนาะที่ไปทำกันเนาะ 4-5 คนเนาะโอเคเราไปเบิ่งกันเลยอยู่ที่ตาดกวงสีเลยโอ้โหโอเคนี่ก็เดินทางมาแล้วคนเดี๋ยวนี้แมนทางขึ้นเนาะทางขึ้นที่จะไปตาดกวงสีนั่นเองเนาะอยู่ทางหน้าทางเนาะทุกคนก็จะขายข้าวนอขนมอยู่แถวนี้เนาะมีนักท่องเที่ยวนอนหลายพอสมควรหลายทุกมื้อนั่นแหละเนาะคนนอนคือขนาดเนาะก็เลยหรือว่าเข้ามาตอนน้ำอิดก็จะเห็นเป็นตัวหมีเนาะหมีที่เป็นเข้ามาครับมีดำปลาซีแล้วตอนนี้แต่ที่เป็นที่มันเสียชีวิตไปแล้วเพื่อนก็เอามาเป็นกระรอกไปด้วยไม่ได้เขียนตอนนี้มีเหมยมีเหมยนะตอนนี้ตอนนี้มีขั้วโลกมั้งมีขั้วโลกมาเองนะเดี๋ยวไปต่อไปที่น้ำตกตาดกวงสีกันเลยทุกคนใกล้นี่แหละเดี๋ยวนี้เขาจะห่อตาดกวงสีเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนะคือว่าสวยงามพอสมควรนะดูทางนี้นะนี่พอแล้วเนาะคือว่าสมเป็นเมืองมรดกโลกจริงๆเนาะคนหลายดีนะการรอบๆกันเองเนาะทุกคนเนาะว่าสวยงามไม่ดีเนาะตาดกวงสีเป็นท
างด้านหลังกวางซีโอเคคนเราถือว่าสุดยอดพอสมควรนะตาดกวางซีนั่นเองนะคนเราโอ้สุดยอดเห็นสะท้อนมามันจะเต็มสั้นเต็มสั้นเนาะสั้นตกออกมาดึ๊ด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 ออกมาแต่มีคนต่างประเทศเนาะที่เพิ่นเข้ามาเที่ยวชมแถวนี้เนาะถ้าผู้ใดมาหลงกระบะมาเบิ้งมาชมได้เนาะสามารถอาบน้ำได้นะทุกคนเนาะอาบน้ำกับอยู่ทางนี้เนาะเห็นเพื่อนมีการอาบน้ำอยู่ทางนั้นลุงพุ่นจะมีนะนี่ก็จะเป็นคนที่เพื่อนมาอันนั้นเนาะถ่ายหุ่นนักท่องเที่ยวเนาะมาหลงกระบะผู้พาเนาะที่จะมาแวะมาชมนี่น้ำกับเขียวเขียวครับทุกคนเนาะเขียวเป็นสีเขียวแก่นั่นเองนะจะตกเป็นสั้นเป็นสั้นลงมาครับน้ำน้ำมาเนาะก็คือว่าสวยงามมอเนาะทุกคนเนาะก็คือว่าสวยงามอีหลีเนาะเพราะว่าจะเป็นน้ำตกตาดปิดสั้นปิดสั้นกันเลยนะแล้วก็มีคนต่างประเทศนอนร้ายอีหลีเนาะเข้ามาเที่ยวชมเนาะอย่างนี้นั่นเองนี่ก็จะเป็นเด็กน้อยผู้ใหญ่อย่างมาพาลูกพาหลานอย่างมาก็สามารถมาได้นั่นเองนะอันนี้เต็มไปด้วยเลยผมแดงผมขาวอย่างนั้นเต็มไปหมดนะว่าจะเป็นคนไทยคนฝรั่งออสเตรเลียอุรุกวัยประมาณเนาะแต่เราคลิปนี้เขาก็ได้มีบทสิบว้าวอย่างหลายเนาะหมายถึงว่าเอาภาพบรรยากาศมาให้เบิ้งนั่นเองนะว่าเป็นเท่าไหร่เนาะอยู่ในนี่เนาะว่าเป็นน้ำตกตาที่สวยงามที่ดีเตะขวานะทุกคนขวามันจะย่างน้อยได้น้อยนึงเนาะมันบุกกว้างนะบุกกว้างถ้ากว้างอย่างนี้น้อยนึงเนี่ยโอเคน่าจะขาดกว่านี้เนาะตามที่เราคิดนั่นเองนะเพราะว่าขวามันแคบนี่แคบอยากแคบเลยนี่ครับนี่จะเป็นยู่ทางด้านข้างนะทุกคนนะจะมีว่าเป็นละอองน้ำขึ้นมาเลยเนาะอันนี้จะมีอันนี้จะเป็นขวข้ามจะตามเหตุไล่เลยเดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศแถวนี้มัดครบสุดครบวงจรเลยเนาะ
นี่จะเป็นทางน้ำตกที่ตกลงมาแล้วก็ไหลลงไปเนาะนะผู้สาวฝรั่งเนี่ยจะงามนะทุกคนขาวเนาะนี่จะเป็นนั่นเนาะต่างประเทศเดี๋ยวมาเบิ่งด้านข้างวันนี้อยู่จุดเซ็นเตอร์เนาะตัวนี้เป็นจุดเซ็นเตอร์ที่น้ำตกเนาะเห็นเลยเนาะวันนี้จะเต็มใบเนาะยกขึ้นน่าตกมาในเชิงกุ้นเนาะเสียดายเนาะเสียดายบ่มีมือป้องเนาะเนาะนี่เป็นทางที่เขาเข้ามาทางนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนี่มาทางคุณมาเนาะนี่เป็นขวาเนาะที่จะไล่คนมาทายหูวันนี้เนี่ยนะนี่จะเป็นรอบๆบรรยากาศอยู่ที่อาตงสีเนาะที่เป็นพื้นที่อันนี้จะเป็นรถที่ขึ้นมาก็ได้นะทุกคนแต่เมื่อกี้เขาย่างมาทางด้านพี่ย่างมาด้านพี่มาเพราะว่าอันนี้สำหรับผู้ที่อายุสูงหรือว่าย่างบ่ได้นั่นเองนะย่างแบบย่างเจ็บหลังเจ็บแอวเนาะที่อยากมากอะต้องได้ขี่รถคันนี้แต่นี้จะเป็นรถพิเศษเนาะจะบอกว่าเป็นพิเศษดอกมันจะมี 2-3 คันเนาะสำหรับคนที่ย่างมาบ่ได้นั่นเองนะส่วนปีเข้างานก็จะเป็น 15,000 เนาะถ้าเป็นคนลาวถ้าเป็นคนต่างประเทศก็จะตกอยู่ที่25หรือ35แหละเนาะคือคือบ่อยากชื่อคักวันไหนแล้วอันนี้จะเป็นบ่อนนั่งพักเสาพักเสาเนาะพักเสาก็น้ำก็จะไหลลงไปทางด้านลุ่มพุ่นเนาะทางด้านลุ่มพุ่นตกไปพุ่นเนาะตรงเมื่อกี้เขามานั่นเองแต่คนสามารถอาบน้ำก็ได้เนาะแถวนี้แต่เขาบ่ได้อาบเนาะว่าเขาก็ยานเปียกเดี๋ยวมันชี้ยากเลยจะใช้เวลาทิ้งน้อยหนึ่งเนาะน้อยหนึ่งจะใช้เวลา2ชั่วโมงเนาะที่เฮามาอยู่นี่นั่นเองนะส่วนจากการเดินทางจากตัวเมืองเนาะตัวเมืองอยู่บอนที่เฮาพักนั่นนะมาฮอดนี่ก็จะตกอยู่ที่30นาทีเป๊ะๆเลยนะทุกคนเนาะ30นาทีเนาะเดินทางด้วยรถ2แถวเนาะ2แถวน้อยนั่นเองนะนี่ก็งามพอสมควรนะทุกคนโอเคนะทุกคนเนาะยอดสมกับเป็นเบอร์หนึ่งอีหลีเนาะนี่บรรยากาศรอบๆเนาะเฮาก็จะเอาทุกมุมแล้วทุกคนก็คือแบบเฮาก็อยากเอาไว้เบิ่งแน่เนาะเป็นครั้งนึงได้มานี่เองนะเดี๋ยวไปอยู่อีกมุมนึงแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนได้เห็นพร้อมกันเนาะจะลงไปอีกทางนึงเนาะทางนี้กองขวดสีส้มเนาะ
างด้านลุ่มนะทุกคนเนาะทางด้านลุ่มก็จะมีปลานะทุกคนโอ้ปลาเนี่ยเห็นบ่ปลาลายเขาสมควรเนาะเดี๋ยวจะเป็นปลาน้อยปลาเต็มกองขวดปลาเต็มลิตรเนาะนี่ปลาตัวใหญ่กันเลยบรรยากาศดีดีเนาะอยู่ทางนี้ดีดีแท้ตัวนี้จะเป็นขั่วที่หลายๆคนเห็นอยู่อันนั้นนะทุกคนอยู่ใน Facebook หรือ TikTok อะไรอย่างเนาะดีไรคนบางคนก็เมื่อบางคนก็ยังอยู่เนาะโอ้ยวันนี้กับมุมดีดีพอสมควรนะแต่เสียดายไม่เอาโบมีมือกล้องมานำเนาะงามมาเนาะที่ไหนเนาะท่านผู้ชมเนาะก็คือว่าพ่อมาดกับบ่ได้มีอย่างไรก็จะพาท่านผู้ชมมาเลาะเบิ้งตาดกวงตีนั่นเองนะก็ถือว่าพ่อมาดกับพาทุกคนเลาะเบิ้งเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ถือว่างามพอสมควรเนาะงามอีหลีเนาะงามอีหลีแล้วก็ธรรมชาตินี่โคตรโบเฮอร์ว่าเลยเนาะสุดยอดเลยเนาะที่นี่เนาะถ้าผู้ใดเป็นสายถ่ายรูปหรือว่าอย่างเนาะที่มักถ่ายรูปเซลฟี่เซลฟี่อย่างเนาะจะเข้ามาสถานที่นี้หรือว่าเที่ยวสายธรรมชาติเนาะนี่นะโอเคนี่งามไปดิตัดวงสี่โอเคเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พวกมันก็จะได้อำลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนทำมาคลิปนี้ก็สามารถกดคนละไลค์คนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกมันที่คลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้พบกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้เจ้าคำว่าสบายดีบ๊ายบาย